คนแต่หลังๆมากขึ้นตอนสมัยผมไปใหม่ๆประมาณ5 คน 10 คนผมไปคุยอ๋อมีหน้าไทยพักดีถึงไม่เคยมีข่าวช่วงนั้นเราไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ได้เปิดโรงแรมไม่ได้หัวละ 2,000 ไม่ได้แจกเสื้อไม่ได้เอา2แถวขนไม่มีเราไปถึงท้องทุ่งถึงทุ่งนาถึงสวนแปลงยางพาราไปถึงในพื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรที่เขามีปัญหาเราก็ปรับทุกภูมิกับเขาเป็นกลุ่มตอนหลังมันเริ่มฟูขึ้นมาตอนหลังกระแสข่าวต่างๆมันเริ่มมาผ่านทางโซเชียลพี่น้องก็ติดต่อเรามากขึ้นเช่นจังหวัดปราจีนตาพยาหรือจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดนุ่นจังหวัดที่ติดต่อเราเยอะขึ้นแม้แต่กระบี่ติดต่อไปเราช่วงหลังๆเราไปตามคำเรียกร้องของเกษตรกรมันก็เลยทำให้ระบบการลงพื้นที่เราเนี่ยผมจะชอบพูดเล่นกับสื่อว่าผมดำน้ำไปนะผมดำดินไปนะล่าสุดตอนที่พอเราจัดงานเมื่อวันที่23 ตุลาตอนเป็นการจัดระดมทุนทุกคนตกใจผมเชื่อว่าคนก็น่าจะแปลกใจว่าทำไมไทยพอดีจัดผมว่างานใหญ่นะอลังการมันเป็นการทดสอบสิ่งที่เราทำงานมาเกือบปีในการดำดินไปพบพี่น้องเกษตรกรอีสานเหนือใต้เพราะรอบนี้นักข่าวถามผมแปลกใจพี่ไปเอาคนมาจากไหนทุกภาคเลยมีแต่ข่าวถามผมนี้เพราะมันไม่มีข่าวเลยไงคือคนอื่นไปเนี่ยถ้าเขามาผูกจนถึงคอแล้วก็โอ้ยมีคนกอดมีคนอะไรคือเอานะเราสายตาการเมืองเราก็ถือว่ายกให้แต่เขาเรียกจัดตั้งทั้งนั้นถูกไหมฮะถูกต้องแต่ของแต่เรามาเงียบๆนะฮะเรามาเงียบๆนานๆจะแผ่ข่าวมาเล็กๆน้อยๆจนทางมาจัดใหญ่มาที่23คนมากันเราก็เกินคาดมันเป็นการเทสอย่างหนึ่งที่เราไปล้อมวงจับเขานั่งคุยกันนั่งคุยกันแล้วปากต่อปากเชิญเรามาที่นี่เมื่อถึงเวลาเราเชิญมาว่าวันนี้มากันหมดมาทุกคนมาอยากจะมาร่วมกิจกรรมกับเราจริงทำให้เกิดภาพที่เกิดขึ้นฮะเอาล่ะนี่ผมปูพื้นให้ฟังก่อนผมเชื่อว่าวันนี้แฟนคลับของไทยพักดีรอชมคุณหมออยู่เยอะมันจะมีคำถามที่ผมรอเอาไว้ครับไทยพักดียังคงมั่นคงจุดยืนเรื่องของการปกป้องสถาบันหรือไม่เพราะชื่อพักก็บอกอยู่แล้วนะครับผลจากการจับเข่าปรับทุกผูกมิตรผูกมิตรเนี่ยได้นโยบายอะไรมาบ้างนะครับและที่สำคัญที่สุดปิยบุตรเขาบอกว่าไอ้พักที่ประกาศจะจงรักภักดีปกปักสถาบันนะระวังเหอะว่าจะได้เสียงน้อยกว่าไอ้พักที่ถูกขนานนามว่าพักชังชาติล้มเจ้าครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเจอกันในช่วงต่อไปครับกลับเข้ามาในช่วงที่2เอาอย่างนี้ก่อนสิ่งที่เรานำเอาไปจับเข่าคุยกับประชาชนนอกจากเรื่องของพืชพลังงานหญ้าเนเปียเอาสิ่งที่เราคุยกับเขาก่อนไปจับเข่าปรับทุกผูกมิตรกับเขามีอะไรบ้างที่เอาไปถึงเขาอีกคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยพืชของเขาเองนะเราต้องเห็นใจเขาปัญหาของพี่น้องเกษตรกรคือเรื่องหนี้ทุกครัวเรือนมีปัญหาเรื่องหนี้ซึ่งบังเอิญผมมีคำตอบให้เขาเพราะอดีตที่ผ่านมาผมกล้าท้านะคุณต้นผมกล้าท้าทุกพรรคการเมืองถ้าตราบใดคุณยังมีกรอบความคิดแบบที่เป็นอยู่ทุกพรรคการเมืองไม่มีทางที่จะแก้ปัญหานี้ให้กับเกษตรกรได้พักหนี้คุณจะเป็นพักหนี้ยกหนี้ยกหนี้จะไงก็แล้วแต่คุณไม่สามารถเพราะคุณเอาหนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าแค่คุณพักหนี้แล้วคุณชำระดอกเบี้ยสุดท้ายมันจะเป็นหนี้เก่าอยู่แล้วคุณไปให้กู้เพิ่มเติมเท่ากับว่าไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองไหนกลายเป็นเอาหนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่าแต่บังเอิญเราโชคดีที่เรามีนวัตกรรมที่เราสามารถแปลงที่คุณปลูกแล้วไม่รู้จะขายยังไงราคาไม่ดีจนถ้าชิปให้มันปลูกพืชพลังงานเนี่ยมันจึงสามารถเอารายได้ไปโปะนี่อันนี้คือส่วนหนึ่งนะสิ่งที่ผมประทับใจอย่างหนึ่งคือที่เราลงพื้นที่ปัญหาหลักๆมันจะคล้ายๆกันแต่เพียงแต่วิธีแก้มันต่างกันเช่นเรื่องน้ำเชื่อไหมครับว่าเกษตรกรคอมเพนปัญหาเรื่องน้ำแทบจะทุกที่แต่เท่าที่ผมไปเยี่ยมเยียนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือหรือภาคใต้ภาคใต้ฝนตกตลอดฝนแปดแดดสี่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำแต่ไม่ใช่น้ำขาดแคลนสรุปแล้วปัญหาน้ำทางการเกษตรเกิดจากการกระจายไม่ใช่เกิดจากไม่มีน้ำแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำมีแต่กระจายไม่ถึงไม่ถึงไม่มีการกระจายผมที่ประกาศว่าน้ำจะต้องมีทั้งปีแล้วต้องมีทุกแปลงก็คือสามารถทำท่อคือผมเศร้าใจมากเวลานั่งเครื่องบินคุณต้นนึกภาพเวลาเครื่องบินกำลังจะแลนดิ้งที่ดอนเมืองมองเห็นภาพกรุงเทพโอ้ยิ่งใหญ่โตมีน้ำทุกหลังนึกภาพออกไหมคือมันมีบ่อน้ำมีนู่นมีนี่เล็กน้อยมีแท้งน้ำมีอะไรซึ่งมีท่อประปาท่อประปาส่งไปได้ทุกครัวเรือนทำไมทุ่งเกษตรใหญ่ๆส่งน้ำไปไม่ได้ทั้งที่กรุงเทพนี่ง่ายๆคือถ้าคุณจะส่งน้ำผ่านท่อผ่านไปทุ่งการเกษตรเช่นที่ไร่ที่นาที่สวนเกษตรก็เกษตรกรทำไมคุณไม่เดินให้เขาหนาแน่นน้อยกว่ากรุงเทพอีกมันง่ายกว่าแค่เดินไปปื๊ดเดียวเดินแตกเป็นใยแมงมุมก็จบแล้วกรุงเทพนี่ซอย100 เมตรนี่ร้อยหลังคุณทำยากไอ้นั่น100 เมตรมีหลังเดียวคือเอาง่ายๆคือแค่ทุ่งทางการเกษตรเขามี50 ไร่ก็โผล่ให้เขาสักจุดหนึ่งจบแล้วคือผมถึงบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นความผิดพลาดของการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจริงๆไม่ใช่ไม่มีน้ำ
น้ำมีแต่การระบายน้ำกระจายน้ำผ่านท่อเพื่อไปสู่ทุ่งนาหรือพื้นที่เกษตรครับไม่มีหน่วยราชการคิดจะทำผมที่บอกว่าไม่ต้องกลัวเรื่องนี้ผมจัดการให้หมดน้ำจะต้องมีทั้งปีและมีถึงทุกแปลงเพราะน้ำบ้านประเทศไทยเราเยอะนี่คือปัญหาที่เกษตรกรเอาแล้วที่โทษนะฮะคือเอาเรื่องนี้เดี๋ยวคุยนะเรื่องน้ำนี่สนประเทศไทยเราเยอะก้มชนบอกเลยว่าโอ้ยปีนี้น้ำน้อยสงสัยจะไม่พอทำการเกษตรสิ่งที่เราได้ยินมาตลอดเวลาแบบอย่างนี้ไงคือผมว่ามันเป็นการเขาเป็นการบริหารจัดการภายใต้กรอบความคิดเก่าๆของเขาก็คือเอาน้ำผ่านลำน้ำอย่างเดียวแต่ฮะรู้ไหมว่าน้ำที่ตกแต่ละพื้นที่คุณทำไม่จัดเก็บให้เขาผมพูดตรงก็คือแนวคิดโครงการพระราชดำริเช่นโครงการแก้มลิงแก้มลิงยักษ์เนี่ยเป็นสิ่งที่มันตอนนี้มันเกิดขึ้นในอีสานเยอะนะแต่ยังไม่ได้ทำท่อในการกระจายให้เขาแก้มลิงฝายบ่อฝายพื้นที่มีเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าเอาเดี๋ยวผมไปติดปั๊มให้ทำระบบแทงโซล่าเซลล์นี่ผมทิ้งเชียนการสูบน้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็ต่อท่อเลยต่อท่อไปถึงทุ่งนาเลยเขาเหมือนน้ำประปาแหละแต่นี่ไม่ใช่อันนี้น้ำเข้านาถูกต้องกระจายไปตามทุ่งนาเป็นใยบางมุมแล้วก็เป็นมิเตอร์โผล่ให้เข้าไปแล้วอาจจะเก็บตังค์ด้วยไม่ก็คือให้กลุ่มบริหารในการซ่อมบำรุงอย่างเงี้ยถูกของเขาแต่รัฐก็ลงทุนให้พวกนี้มันควรเป็นปัจจัยพื้นฐานของพี่น้องเกษตรกรนี่เวลาเราไปเจอพี่น้องเกษตรกรผมได้ให้เครดิตอาจารย์ทองแล้วกันเพราะว่าผมไปคุยกับอาจารย์ทองเนี่ยเป็นเหมือนปราชญ์ชาวบ้านที่อีสานที่ทำเรื่องน้ำเยอะมากแล้วก็พาผมไปดูแทบจะเป็น10จังหวัดในพื้นที่อีสานจนผมได้บทสรุปว่าเรื่องน้ำไม่ยากคือพูดง่ายคือมันมีทั้งน้ำใต้ดินและน้ำบนดินก็คือน้ำบนฟ้าที่ตกลงมาเพียงแต่ว่าคุณเมื่อมีที่จัดเก็บแล้วคุณทำไงส่งผ่านท่อไปให้ถึงทุ่งนาให้ได้แค่นี้ก็จบนี่น้ำสองนอแล้วนะครับแต่โทษนะฮะไอ้สองข้อนี้4 50 60 70ปีก็อยู่แค่2เรื่องนี้ก่อนไม่มีใครสนใจอะไรใหญ่ดีมากเลยนะคุณไม่เคยคิดนอกกรอบกันนี่เอ้านี่ไงคุณหมอขออนุญาตนะผมเห็นอย่างน้อยตอนนี้4พรรคครับเลือกเราเดี๋ยวจะพรรคนี่ครับพรรคดอกเบี้ยครับแถมหนี้ใหม่ให้คือแถมวงเงินกู้ให้เอ้าก็เนี่ยอย่างน้อย4พรรคคุณยังคิดในกรอบความคิดแบบเดิมแต่เนื่องจากผมมันไปไกลแล้วของผมไปกรอบความคิดใหม่แล้วของผมใช้วิธีการสร้างรายได้เพื่อมาใช้หนี้ระยะยาวแล้วแน่นอนนะผมกล้าประกาศยืนยันพี่น้องเกษตรกรภายใน3ปีผมเชื่อเลยว่าภายใน3ปีพี่น้องจะปลดหนี้ได้ทั้งหมดหนี้น้ำต่อครับตามที่ดินทางการเกษตรโอ้โหคือเราอันนี้ปัญหาคลาสสิกทุกอย่างไอ้หนี้น้ำดินนี่มาโอ้โหผมไปหลายพื้นที่ก็จะถูกปัญหาเรื่องการบุกรุกที่ดินและอ้างจะเป็นที่ป่าบ้างที่นู่นที่นี่บ้างแต่ผมศึกษาเยอะนะคุณต้นเชื่อไหมว่ากฎหมายป่าไม้ปี2484เป็นกฎหมายยุคล่าอาณานิคมไม่มีใครรู้แต่ผมรู้เพราะผมศึกษากับผู้ที่ศึกษาก็เป็นปราชญ์ท่านหนึ่งที่บอกคุณหมอรู้ไหมไอ้2484กฎหมายป่าไม้ที่เอาคนออกจากป่าเนี่ยมันเป็นยุคล่าอาณานิคมที่ระบุประเทศเลยที่อังกฤษมาครอบครองพม่าและอยากจะได้ไม้ในประเทศไทยแต่ทำอะไรไม่ได้แต่เนื่องจากในพม่าเขาตัดได้เขาเลยเขียนกฎหมายให้มันถึงบังคับให้เราต้องใช้กฎหมายนี้ให้คนออกจากป่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไปดูเลยนะทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเหนืออีสานใต้คนอยู่กับป่าเมื่อไหร่ป่าสมบูรณ์เพราะมันคือแหล่งทำกินเขาคือแหล่งของเขาคือวิถีเขาผมไปเจอหลายที่เลยที่เป็นป่าชุมชนอะไรก็แล้วแต่ที่คนอยู่กับป่าได้นะป่าจะสมบูรณ์ถ้าคุณเอาคนออกจากป่าเมื่อไหร่นะป่าหายหมดเพราะนายทุนมันจะเข้าไปสบายเลยมันจึงเป็นแนวคิดที่ผมบอกพี่น้องเกษตรกรว่าเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลผมพวกเราจะออกพรบนิรโทษกรรมการบุกรุกที่ดินบุกรุกพื้นที่ป่าให้เพื่อจะคืนสิทธิ์ให้เขาในการอยู่กับป่าตรงนั้นแต่ต้องเพื่อการเกษตรเท่านั้นอันนั้นชัวร์นะเพราะว่าสมมติคุณหมอคืนสิทธิ์ให้ผมขายเลยนะผมบอกก่อนมันจะมีรายละเอียดเองเดี๋ยวมันไม่ใช่จู่ๆไม่ให้จู่ๆใช้พักดีออกเสร็จวอลเทศได้ที่ป่าปั๊บขายเลยนะเราไม่ได้ให้ขายได้แล้วให้เป็นที่ทำกินไม่ให้ซ้ำรอยนะไม่ให้ซ้ำรอยไม่ใช่ฮะเดี๋ยวให้สิทธิทำกินในพื้นที่ตรงนั้นภายใต้เช่นครัวเรือน20ไร่25ไร่อันนี้แล้วแต่เดี๋ยวเรามาเคาะรายละเอียดแล้วเพียงแต่ว่าขายไม่ได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนรายละเอียดแต่ท่านได้สิทธิ์ในการอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อมีส่วนในการดูแลป่าไม้ด้วยนั้นเราต้องการเอาคนวิถีสังคมโลกมนุษย์มวลมนุษยชาติที่อยู่กับป่า มีมานานแล้วเพียงแต่ว่ายุคล่านิคมต้องการป่าไม้เท่านั้นเองก็ไล่คนออกจากป่าหมดวันนี้ทุกอย่างให้กลับมาเหมือนเดิมธรรมชาติเพียงแต่ว่าเราก็คุยต่อยแล้วอย่างนี้พวกรีสอร์ทล่ะคือของที่มันเกิดมาแล้วสังเกตไหมคุณต้นคุณเอาแมคโครเอาอะไรไปทุบทำลายเขาหมดมันวุ่นวายมันควรจะมาอยู่บนดินมาทำสัญญาเช่าให้ถูกต้องแต่ของใหม่นี่ไม่ให้เกิดแล้วนะอ๋อละนี่คือหลักคิดของเราที่ทุกอย่างอย่างเช่นที่เขาบอกขออนุญาตนะใครอยู่ในนั้นผมไม่ได้
อำเภอวังน้ำเขียวทั้งอำเภอนี่ผิดหมดโอ้โหทั้งพื้นที่ไหนให้เป็นขาวนะผิดหมดทั้งอำเภอไอ้ที่บอกมีพบท.นะผิดทั้งนั้นผิดหมดทั้งอำเภอแต่คุณหมอบอกว่าเอาล่ะผมไม่ยึดคุณไม่ทุบคุณมาเช่าจากหลวงผมจะทำทุกอย่างให้ถูกต้องไม่งั้นเท่าที่ผมฟังเนี่ยผมไปนั่งคุยกับพวกที่ทำรีสอร์ทมันต้องไปจ่ายใต้โต๊ะทุกปีแล้วเรียกใต้โต๊ะออกมาจ่ายหลวงดีกว่าผมยอมให้มาจ่ายหลวงทำสัญญาเช่าให้ถูกต้องเพิ่มไปอีกหน่อยได้ไหมฮะเอาไว้ร้อยไร่อีก70ไร่ให้เขาเช่าราคาถูกไปทำให้มันตรงไปตรงมาแล้วพื้นที่ไหนที่เป็นรีสอร์ทก็เอาจับมาเช่าบนดินให้ถูกต้องเลยของใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นนะแต่ของเก่าทำทุกอย่างให้ถูกต้องเท่าที่ผมเดินสายไปฟังพี่น้องเกษตรกรแม้แต่ในป่าจนทุกคนต้องการทำให้มันถูกต้องงั้นเรื่องที่ดินผมเชื่อผมมีคำตอบรวมทั้งพื้นที่รกร้างของรัฐพื้นที่ราบพัสดุของรัฐมันสามารถเอามาจัดสรรเป็นพื้นที่ทำกินให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ยิ่งเพื่อมารองรับนโยบายเกษตรพลังงานด้วยมันจะต้องไปด้วยกันอ๋อเอาละครับคุณผู้ชมอันนี้ขออภัยนะส่วนตัวผมเห็นด้วยแต่มันก็จะต้องมีช่วงฟรีนิดเดียวเองนะ คือย้อนหลังให้แค่ปี64แค่นั้นนะถูกต้องไม่ใช่ย้อนหลังไปตลอดนะไม่งั้นผมอ้างเลยผมมาแล้วใช่ถูกต้องอะไรอย่างนี้มันจะต้องมีเส้นที่กำหนดไว้ว่าจากนี้ไปนี่เราผมเชื่อพวกผมถ้าพวกผมมีอำนาจเป็นรัฐบาลความเข้มงวดความตรงไปตรงมาผมชัดเจนเพราะพวกผมไม่เคยคิดจะไปแสวงหาผลประโยชน์ต้องการมาแก้ปัญหาหนี้น้ำที่ต่อไปมีอะไรอีกไหมฮะคุณหมอคือผมคิดว่าของพี่น้องเกษตรกรหลักๆจะอยู่ตรงนี้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหามาตลอดและถูกพูดมาตลอดแล้วผมเชื่อไม่มีรัฐบาลไหนทำได้มีแต่การจ่ายเงินชดเชยคือราคาพืชผลทางการเกษตรนี่น้ำที่ราคาพืชผลทางการเกษตรทุกอย่างวันนี้ตกแล้วข้าวอ้อยเจ๊งแล้วนะตอนนี้มันสำปะหลังข้าวโพดยางพาราห้ารายการนี้เจ๊งทั้งหมดที่ผมไปเยี่ยมนะเดี๋ยวนะคุณหมออันนี้ผมพูดของจริงเก่าคุณหมอเลยนะเขาเพิ่งจะโทษนะผมไม่พูดนะเขาเพิ่งจะโฆษณาว่า3ปีกว่าของรัฐบาลเนี้ยจ่ายไปแล้ว 200,000 กว่าล้าน 300,000 กว่าล้านประชาชนเกษตรกรหน้าใสทุกคนนะคุณหมอบอกเจ๊งผมไล่ให้ฟังคร่าวๆผมเอาข้าวก่อนนะผมไล่หมด5รายการนะข้าวอ้อยมันสำปะหลังข้าวโพดและยางพารากับที่เขาประกันน่ะที่พอยืนอยู่ได้มีแค่ตัวเดียวคือปาล์มปาล์มน้ำมันแต่ปาล์มน้ำมันวันนี้เจอปัญหาเรื่องราคาปุ๋ยแพงมากเดี๋ยวผมคุยให้ฟังต่อคุณต้นเชื่อไหมว่าผมไปอีสานปลูกข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในประเทศกำไรปีหนึ่งข้าวโพดได้แค่ครั้งเดียวปีนึง7บาทกิโลละกำไรหมายถึง10ไร่20ไร่กำไร7บาทไร่นึงอ่ะกำไรแค่7บาทก็ใช่ไงต่อไร่กำไรแค่7ไร่ได้70บาทแล้วผมถามว่าทำไมทางก็ไม่รู้จะทำอะไรนี่คือคำตอบทุกที่ฮะเอ้าทำไมประกันรายได้ไงนี่คือเหตุผลที่เขาบอกว่าก็รอรับเงินเยียวยาจากรัฐบาลแล้วได้มาพอกำแก้มแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นจริงๆมันไม่ยั่งยืนมันไม่ยั่งยืนนึกภาพออกไหมส่วนใหญ่แล้วทำการเกษตรเพราะข้าวมากที่สุดตามมายกตัวอย่างส่วนใหญ่ทุกครัวเรือนในภาพรวมที่พอมีรายได้หน่อยคือภาคกลางแถวสุพรรณแถวปลูกได้ 3-4 ครั้งอันนี้พอมีกำไรแต่ก็ไล่เนื้อเท่า 2,000 3,000 ที่เข้าใจแต่อีสานเนี่ยเสมอตัวคุณหมอเดี๋ยวนะฮะโหนโยบายนี้ผมว่ามันสวนความรู้สึกอย่างรุนแรงใช้เงินไปแล้วเป็นแสนแสนล้านแต่มันต่างกันนะคือพูดถึงบวกลบในเนื้อผ้าเขาได้กำไรไล่ละ7บาทแต่วันนี้ที่ต้องทำเพราะไม่รู้จะทำอะไรแล้วอย่างน้อยยังได้เงินเยียวยาจากรัฐบาลได้ประกันรายได้ใช่ถูกต้องนะคุณผู้ชมนะถ้ารวมกับจำนำข้าวด้วยตั้งแต่ปี2554เราใช้เงินไปกับพืช5กับข้าวอย่างเดียวก็ได้เอาผมว่าเกือบล้านล้านแล้วนะครับคุณหมอบอกมันล้มเหลวล้มเหลวยังไงช่วงสุดท้ายครับกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายแบบเวลามันงวดจริงๆเอาเชิญคุณหมอต่อเรื่องราคาพืชผลเลยเวลาผมไปเจอพี่น้องเกษตรกร5กลุ่มนี้นะทุกกลุ่มเหมือนกันหมดนะฮะวันนี้ยางพาราก็รายได้น้อยนะได้ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนเหลือไร่นึงประมาณสัก 2-3,000 บาทผมจึงประกาศเป็นนโยบายให้กับพี่น้องทุกกลุ่มว่าพี่น้องถ้าทําการเกษตรต่อไร่ต่อปีได้ต่ํากว่า 5,000 นะกําไรไม่ถึง 5,000 บาทพี่น้องเลิกมาลงทะเบียนกับพวกผมจะให้ไปทําในเปียแล้วคุณต้นนึกภาพออกมั้ยครับถ้าผมลดพื้นที่เกษตรพวกนี้แบ่งพื้นที่เกษตรพื้นนี้ไปทำเนเปียส่วนที่เหลือเนี่ยข้าวเนี่ยทำแค่พอบริโภคในประเทศกับเก็บเพื่อความมั่นคงเกษตรกรชาวนาจะมีอำนาจต่อรองทันทีเพราะว่าทุกคนจะมาแย่งกันซื้อข้าวเนื่องจากว่าข้าวมันไม่ล้นประเทศเหมือนอดีตที่ผ่านมาผมนี่ยืนยันกับพี่น้องแล้วว่าอย่างน้อยราคาข้าวจะต้องสูงขึ้นอีกไม่น้อยกว่า2เท่าและผมจะบอกว่าอย่าลืมนะต้องแบ่งที่ทำนาไว้เอาเก็บข้าวไปกินเพราะข้าวจะแพงขึ้นเพราะดีมานด์ซัพพลายในภาพไหมฮะนี่คือสิ่งที่ผมคุยให้กับพี่น้องคือนี่หลักธรรมชาติลดพื้นที่ปลูก
มันก็จะน้อยลงจาก36ล้านตันต่อปีมันจะต้องเหลือสัก10หรือสัก20ล้านตันถ้าเปลือกนะถ้าเป็นข้าวสารสัก10คืออันนี้คิดแบบมีเหตุผลไม่ได้คิดโง่ๆแบบเอาข้าวไปจำนำไม่ต้องใช้ภาษีประชาชนเลยนะที่เขาบอกไงวุ้ยดูดข้าวออกจากตลาดเดี๋ยวมันจะแพงขึ้นในตลาดโลกก็ลดซะเอาข้าวไปจำนำซื้อข้าวจากชาวนาแพงๆอันนั้นเรียกว่าคิดแบบไม่ฉลาดเราลดการปลูกแล้วมีอย่างอื่นแทนต่อเลยฮะแล้วผมว่าหัวใจสำคัญอีกอันนึงคือเรื่องการทุจริตจริงๆเรื่องการโกงนี่เป็นเรื่องใหญ่นะของคนทุกระดับนะตั้งแต่พวกเราอยู่ในสังคมเมืองจนทั้งพี่น้องเกษตรกรก็ยังว่าบางครั้งต้องจ่ายใต้โต๊ะจ่ายสินบนจ่ายเงินใต้โต๊ะแล้วคุณต้นจำได้ไหมครับว่าทุกพรรคการเมืองประกาศนโยบายการปราบทุจริตทุกรัฐบาลอดีตที่ผ่านมาประกาศนโยบายการปราบทุจริตปีนึงที่จะมายืนทำท่าอะไรกันเนี่ยที่นึกภาพออกไหมฮะคนที่คุณหมอจับทุจริตจำนำข้าวที่ผู้หญิงหนีไปทุกวันนี้ก็ยืนทำอย่างนี้ปราบโกงปราบโกงทุกคนก็จะปราบโกงแต่ถามว่าคุณประกาศนโยบายการปราบโกงคุณมีมาตรการปราบโกงจริงจังจังไหมผมเชื่อว่าไทยพอดีเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่ประกาศนโยบายปราบโกงและก็มีมาตรการปราบโกงในการประกาศเป็นทางการอย่างจริงอย่างเช่นยกเลิกแบงค์พันเดี๋ยวผมเคลียร์ฟังนะทุกคนตกใจทำไมอยู่มายกเลิกแบงค์พันอันที่2เราบอกว่าการจ่ายสินบนให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายกฎหมายเดิมน่ะการจ่ายสินบนผิดทั้งคู่นะกับประชาชนจ่ายข้าราชการรับหรือนักการเมืองรับผิดทั้งคู่ไอ้คนให้ก็ผิดแต่ผมจะแก้ให้ประชาชนเป็นผู้เสียหายเพราะโดนเรียกเพราะโดนเรียกเนี่ยเขาเป็นผู้เสียหายหรือการทุจริตต้องไม่มีอายุความอันนี้ได้ยินมาบ่อยและการเชื่อมโยงโอเคในเรื่องภาษีนั้นไม่เป็นไรผมว่ามันเป็นการเชื่อมโยงของข้อมูลข่าวสารของหน่วยราชการผู้เกี่ยวข้องอันนั้นเป็นหน้าที่สรรพากรไปแต่โจทย์ใหญ่ที่สุดที่ขณะนี้กำลังมีสื่อทักถามเยอะก็คือเอ๊ะคุณได้ไงจ่ายแบงค์พันให้ประชาชนไม่เดือดร้อนเหรอผมอธิบายอย่างนี้คุณต้นเงินทุจริตอ่ะจ่ายเป็นเงินสดหมดคุณต้นเห็นภาพไหมครับที่มีการไม่ว่าจะเป็นเงินเถื่อนเงินสีเทาเงินทุจริตก็แล้วแต่หรือเงินที่เรียกเก็บสินบนในพื้นที่จังหวัดต่างๆจะเป็นภาพแบงค์พันที่กองบนโต๊ะเต็มไปหมดเพราะไอการเงินแบงค์พันเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการทุจริตได้ง่ายคือเงินสดเพราะมันไม่มีที่มาที่ไปถูกต้องคุณหมอทำจำนำข้าวเนี่ยเห็นที่มาที่ไปของเงินโอนหมดถูกต้องงั้นเกิดถ้าเรายกเลิกการใช้แบงค์พันแต่ไม่ใช่ทันทีทันใดนะอาจใช้เวลาประมาณ3เดือนประกาศให้คุณจัดการไปเสียแล้วเราจะค่อยยกเลิกการใช้แบงค์พันแล้วก็ต่อไปนี้เวลาถ้าคุณมีธุรกรรมต้องการโอน5ล้าน10ล้านคุณก็โอนแต่ไม่เห็นเป็นไรเลยคนที่ทำธุรกรรมแบบตรงไปตรงมาเนี่ยการโอนแต่มันจะมีหลักฐานแต่ถ้าคนที่มันสุจริตจริงๆไม่มีปัญหาหรอกไอ้คนที่กลัวและกังวลก็คือคนที่มันไม่สุจริตคือผมเข้าใจเพราะว่านโยบายนี้ไม่ใช่นโยบายใหม่หลายๆประเทศใช้มาแล้วคือสมมติว่าผมเนี่ยเป็นนักการเมืองทุจริตมีเงินอยู่บ้าน600ล้าน1,000ล้านเลยจู่ๆรัฐบาลเขาบอกยกเลิกแต่ให้โอกาสคุณ3เดือนเนี่ยเอาแบงค์พันเก่ามาแลกเอามาเข้าบัญชีธนาคารพอมา100ล้านก็ถามเอาเงินมาจากไหนอย่างนี้ถูกไหมฮะเราต้องการแบบนั้นคือเราก็จะให้เข้าสู่ระบบให้หมดถ้าคุณไม่อยากถูกจับคุณก็เอาไอ้600ล้านทิ้งไว้กับบ้านคุณสุดท้ายกลายเป็นกระดาษสุดท้ายเป็นกระดาษอย่างนี้อันนี้คือแนวนี้ถูกไหมแนวเดียวกับทั่วโลกซึ่งประเทศไทยไม่มีใครกล้าบังคับก็แปลกใจก็ไอ้คนออกกฎหมายมันมีทุกคนไงไอ้คนที่นั่งอยู่ในสภานั่นแหละเออนั่งทับเงินเป็นก้อนๆนะผมท้าเลยแต่บ้านผู้มีอำนาจในประเทศไทยผมว่าแบงค์พันอัดเต็มไปหมดจริงๆแล้วถ้าเราประกาศการยกเลิกการใช้แบงค์พันเมื่อไหร่นะคอยดูฮะเศรษฐกิจจะกระเตื้องมากเลยเพราะเนื่องจากเงินที่อยู่ใต้ดินมันรูปกี่หมื่นกี่แสนล้านจะออกมาผมเห็นด้วยนะผมพูดจริงๆนะคุณผู้ชมคิดดีๆอย่าเพิ่งฟังใครว่ามันเป็นนโยบายที่ทำความเดือดร้อนไม่จริงหรอกผมว่าประชาชนคนไทย70ล้านเนี่ยนะถ้ายกเลิกแบงค์พันแบบที่ว่าแต่ถ้าคุณมีคุณเอามาแลกนะไอ้คนที่จะโดนตรวจสอบมีไม่ถึง 1% หรอกครับคุณต้นเดี๋ยวนี้ผมยกมือถือขึ้นมา มันง่ายชีวิตจริงถามว่าเราใช้เงินสดเท่าไหร่น้อยมากจะทำอะไรวันนี้ไปทานข้าวทานก๋วยเตี๋ยวแม้แต่ทานก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทโจซื้อกาแฟ20ผมใช้อย่างนี้เลยยิ่งคิดมาโคตรเป็นนี่เป็นเสียงโทรศัพท์บอกอ้าวไลน์มาอ่ะผมโอนให้เดี๋ยวนี้ด้วยวิถีเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเราใช้อย่างนี้เข้าใจมันง่ายแต่คนที่เดือดร้อนจริงคือคนที่ไม่ปกติคือคุณหมอจะบอกว่าไอ้ยกเลิกแบงค์พันไม่ได้ทำนะปราบโกงปราบโกงใครที่มีเงินอยู่บ้านเป็นร้อยๆล้านนี่แหละมาแลกซะจะได้จับได้งั้นผมจึงคิดว่านี่เป็นมาตรการในการปราบโกงที่จับต้องได้ที่เป็นแนวทางที่แท้ปฏิประกาศซึ่งหลายประเทศก็ทำอินเดียเคยประกาศใช้คุณต้นคนทราบข่าวนะฮะใช่ไงจีนก็ประกาศหลายประเทศทำผมเคยเห็นแล้วเขาทำทั่วเลยนะให้เวลา3เดือนครับตายคาที่เลยผมก็จะให้เวลา3เดือนผมรู้สึกอังกฤษก็เคยนะถ้าจำไม่ผิดนะอ้าวๆๆเชิญต่อเลยฮะคือผมคิดว่านโยบายปราบโกงของเรารวมทั้งเรื่องการจ่ายต้องเป็นคนเข้มงวด
เราต้องยึดหลักตรงนี้ไว้ก่อนราชการเป็นผู้ถือกฎหมายฝ่ายการเมืองที่มีอำนาจเป็นผู้บัญญัติกฎหมายเป็นผู้ถือกฎหมายงั้นการที่คุณไปเรียกตินบนเรียกเงินใต้โต๊ะเขาจะออกใบอนุญาตคุณไปเรียกเงินใต้โต๊ะเขาแน่นอนเขาไม่รู้ทำยังไงเขาก็ต้องมาจ่ายเพื่อต้องการให้ทุกอย่างมันไหลลื่นไปได้แต่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างเงี้ยหมักหมมไปเรื่อยๆนี่ไงผมอยากได้โครงการผมก็จ่ายคุณหมอ50ล้านคุณหมอจะมาแหมผลประโยชน์สมกันคนรับกับคนก็มันที่เป็นแบบนี้เองประเทศอ่ะที่บอกว่าปีนึงที่องค์การต่อต้านคอร์รัปชันทำตัวเลขออกมา 300,000 ล้านที่เราต้องไปอยู่กับการทุจริตตรงนี้ขอนิดเดียวแล้วพอประชาชนเป็นผู้เสียหายการดำเนินคดีหรือการบังคับโทษมันจะเป็นยังไงฮะครับประชาชนก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้ในภาพอ๋อหมายความว่าถ้าผมเป็นผู้ที่โดนเรียกสินบนสมมติคุณต้นเป็นเจ้าหน้าที่รัฐผมขอใบอนุญาตคุณต้นเรียกผม1ล้านผมจ่ายไปแล้วผมเอาเงินสดจ่ายผมเก็บรถถังผมไว้เพราะที่ผ่านมามันไม่ได้ผิดทั้งคู่นี่อ๋อที่ผ่านมาไม่มีใครกล้าไปฟ้องคือพูดง่ายๆต่อจากนี้ประชาชนเนี่ยถ้าพบเห็นการเรียกสินบนหรือตัวเองถูกเรียกสินบนให้ทำไปแล้วไปจัดการแล้วไปจัดการเพราะประชาชนเป็นผู้เสียหายอ๋อมันจะได้หายไปมันจะได้หายไปซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยมันจะทำพันกับเรื่องการยกเลิกแบงค์พันเพราะต่อไปนี้เวลาถ้าไม่มีแบงค์พันจ่ายถ้าผมต้องจ่ายสักล้านโอ้โหมันต้องขน2เท่านะถุงขนมนี่ต้องถุงคือจากกิโลนึงแบงค์พันมันต้องเป็นแบงค์500 2กิโลซึ่งมันยากขึ้นแล้วก็ถ้าโอนด้วยระบบโมบายแบงกิ้งอันนี้จับได้อยู่แล้วอันนี้จับได้อยู่แล้วมันก็จะเป็นหลักฐานในการไปฟ้องร้องดำเนินคดีได้ง่ายขึ้นนี่คือมาตรการในการปราบโกงที่ผมเชื่อว่าเป็นมาตรการที่จับต้องได้ของพวกเราไทยภาคดีถ้าอย่างนั้นน่ะผมขออีกสักหนึ่งนโยบายเรื่องที่ผมคาไว้ไทยพักดีกับเรื่องของการปกป้องสถาบันล่ะยังคงเข้มข้นเข้มแข็งอยู่ไหมผมถือว่านี่จริงๆแล้วมันเป็นหน้าที่ของปวงชนชาวไทยผมกล้าพูดกับคุณต้นอย่างเต็มปากและท่านผู้ชมนะว่าขณะนี้ไม่เพียงแต่เป็นกระบวนการล้มล้างสถาบันเบื้องสูงแต่มีกระบวนการในการเปลี่ยนระบอบการปกครองจากประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปสู่กระบวนการสาธารณรัฐที่ผมกล้าพูดจริงเพราะผมไปอ่านหนังสือแล้วไปเจอข้อความหลายๆบทความที่มีการพูดถึงว่ากระบวนการเหล่านี้วันนี้เหิมเกริมมากขึ้นแล้วมีคนวิเคราะห์การทำงานว่าเขาแบ่งเป็น4ทีมนะคุยให้ฟังเลยนะ1ทีมเงินมีที่หาเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศไปสนับสนุนอีก3ทีม2ทีมแสงมีที่สร้างภาพลักษณ์สร้างภาพโพสต์ที่ดีอาจจะเป็นกลุ่มการเมืองพรรคการเมืองหรือพวกผู้ที่ทำภาพลักษณ์ดีๆที่สามารถเสนอแนวคิดให้กับประชาชนคือวันล้อมได้คือไอ้พวกกะล่อนไอ้พวกพูดตัวเองดีหมดออกแสงเนี่ยไอ้พวกที่แบบรวมทั้งไอ้ในทุนลูกคนรวยทั้งหมดทั้งหลายเด็กนอกทั้งหลายไอ้พวกหลอกเขาอ่ะนั่นแหละงั้นลองนึกภาพทีมแสงเป็นใครแล้วพอจินตนาการออกนะพอพูดปุ๊บผมมา3คนเลยผมมา3คนทันทีเลยแล้วยังมีในรั้วมหาลัยนะทีมแสงเนี่ยที่จะออกแก่ๆมาอีกคนนึงแล้วอันต่อไปก็คือทีมไฟมีหน้าที่จุดไฟแห่งความเกลียดชังไอ้ทีมนี้จะเสี่ยงคุกมากที่สุดเสี่ยงคุกเห็นไหมฮะมีเข้าคุกครบเลยหลังจากที่ประกันตัวอาจจะคุกบางครั้งก็ต้องรีบหายไปอยู่ต่างประเทศมันจะต้องถือไฟไปให้คนอื่นต่อถูกไหมฮะแล้วเขาจะผัดไปเรื่อยๆมีหน้าใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆและสุดท้ายก็คือทีมเงาเหมือนกับมาสมายเป็นคนคอยบงการและเป็นคนไปจัดการบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ทีมอื่นๆทำงานที่คล่องตัวขึ้นเช่นไปวิ่งเต้นตำรวจไปวิ่งเต้นข้าราชการไปวิ่งเต้นคดีไปวิ่งต้นอะไรก็แล้วแต่อ๋อไอ้พวกนี้อาจจะเป็นที่เราเห็นในคราบรัฐมนตรีเก่าเราเห็นในคราบนักการเมืองเราเห็นในคราบคนนู้นคนนี้พวกนี้ก็เป็นทีมเงางั้นผมถึงบอกว่านี่คือขบวนการล้มล้างระบบการปกครองเพื่อจะเปลี่ยนไปเป็นสาธารณรัฐงั้นแน่นอนไทยพักดีประกาศจุดยืนชัดเจนในการต่อสู้กับพวกนี้เพราะผมไม่เชื่อระบบนี้เพราะผมคิดว่าผมย้อนสักร้อยกว่าปีสมัยรัชกาลรัชกาลที่5ท่านต่อสู้กับยุคล่าอาณานิคมเพื่อเอาประเทศเราออกจากการล่าอาณานิคมแต่ไอ้คนกลุ่มนี้เนี่ยพยายามเอาประเทศไปอันเดอร์หรือไปเป็นขี้ข้าไปเป็นทาสเขาอีกของอาณานิคมผมถือว่าไอ้คำที่บอกสิทธิมนุษยชนไปครับแต่แบบเพ้อเจ้อเนี่ยพวกนี้มันเป็นเครื่องมือของการล่าอาณานิคมยุคใหม่และไอ้พวกนี้ก็เอาประเทศไปเป็นขี้ข้าเขานี่คือการจุดยืนของไทยพักดีที่ประกาศชัดเจนว่าผมจะต้องต่อสู้กับพวกคุณแต่เขาบอกนะระวังนะไอ้พรรคที่ประกาศตัวปกปักรักษาสถาบันยิ่งชีพเนี่ยจะได้คะแนนเสียงน้อยกว่าไอ้พรรคที่ถูกด่าว่าล้มเจ้านะคือผมแพ้ว่าพวกคุณก็เลอะเทอะคือคุณหมายถึงไอ้คนพูดคือเราต้องยอมรับความจริงไอ้สิ่งที่พวกคุณเลือกตั้งมาถามว่ามันแฟร์เพย์จริงไหมมันแฟร์เพย์จริงหรือเปล่าถ้าคุณแน่จริงคุณจะเอาเงินของไอ้พวกไอผมกล้ายืนยันว่าพวกนี้มีเงินจากต่างประเทศเข้ามาไอ้องค์กรต่างๆไอ้องค์กรต่างๆไอ้เอ็นจีโอที่เกียรติไปพูดถึงนะ
คือคุณมีกระบวนการคงขายที่ทำงานใต้ดินเยอะเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนอาจจะตามคุณไม่ทันมันไม่ใช่แฟร์เพย์แบบธรรมดาธรรมดาที่โอเครับรู้เท่ากันแล้วเลือกแต่มันเป็นกระบวนการที่ไม่ปกติที่ผ่านกระบวนการใต้ดินต่างๆงั้นสิ่งที่คุณได้รับมาคุณจะคิดว่าคุณควรจะภูมิใจนะคุณกำลังเอาประเทศไปเป็นที่ข้าของการล่าอาณานิคมยุคใหม่อันนี้พูดจริงๆนะเราบอกว่าคอร์รัปชันเนี่ยพาประเทศชาติล่มจมแต่เรายังเป็นชาติมาได้ตลอดนะเรายังมีข้าราชการดีมีนักการเมืองดีนะแต่ถ้าล้มชาติขนาดนี้นี่เลวที่สุดเลยนะถูกต้องมันจะไม่เหลืออะไรเลยอ่ะผมถึงบอกว่ามันจะเป็นกระบวนการยูเครนใหม่เลยนะที่ผมกล้าพูดอย่างนี้เนี่ยเนื่องจากว่าบังเอิญได้อ่านหนังสือของอาจารย์อนนท์ด้วยที่เพิ่งออกมาแล้วได้เขียนมีคนเขียนเรื่องนี้ไว้เยอะแล้วเห็นแล้วผมจินตนาการออกการใช้คำว่าสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยยุคใหม่อะไรพวกนี้มันคือกระบวนการของรีพับลิกที่จะเอาไปประเทศไปเป็นสาธารณรัฐซึ่งมันไม่ใช่วิถีเราคือคุณจะเอาวิถีไทยวิถียุโรปวิถีอเมริกามาเปรียบเทียบกันไม่ได้แล้วก็เสร็จแล้วเป็นไงฮะก็เข้ากับว่าคุณกำลังเอาประเทศไทยเป็นขี้ข้าของการล่าอาณานิคมยุคใหม่ยิ่งไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะได้กี่เสียงจะได้น้อยได้เยอะอย่างที่เขาปรามาสเหยียดหยามยังไงรามไทยพักดียังยืนหยัดผมยังยืนหยัดมั่นคงนะฮะแล้วก็ผมยังยืนยันว่าไอการเลือกตั้งที่คุณพูดแบบนี้มันไม่ใช่ของจริงเพราะคุณมันมีอิทธิพลอย่างอื่นที่มาแทรกอยู่มาครอบงำประเทศครอบงำพวกคุณไว้อยู่และคุณจะทำให้ประเทศเป็นแบบยูเครนถ้าวันหนึ่งเนี่ยที่คุณเดินไปสู่จุดนั้นขึ้นมาจริงๆครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชัดๆกับคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีเลยนะครับผมไล่ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องแรกพืชพลังงานที่จะทำให้ทุกคนพรุ่งนี้รวยครับและแน่นอนมันจะแก้ไขปัญหาการใช้งบประมาณไปอุดหนุนราคาสินค้าเกษตรได้ด้วยครับแล้วก็ถ้ามิติในด้านสังคมปราบโกงมาก่อนเลยสำหรับยี่ห้อไทยพักดียี่ห้อวรงค์เดชกิจวิกรมและสุดท้ายไม่ต้องถามถึงหัวใจครับยังคงยืนหยัดตั้งมั่นสำหรับการจงรักพักดีและปกป้องสถาบันถูกต้องครบถ้วนครบถ้วนครับแล้วผมยืนยันว่าลงพื้นที่หนักจริงๆหนักมากครับสมัยก่อนหมอวรงค์เดชกิจวิกรมนี่ผิวเนียนขาวเลยนะคุณผู้ชมต้องจับหน่อยไม่มีความขาวอีกแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วครับเพิ่งกลับมาจากกระบี่เมื่อ2วันเองนะครับเอาละครับนี่ก็คืออีกหนึ่งพรรคการเมืองที่คุณผู้ชมจะได้เจอในการเลือกตั้ง2566อย่างแน่นอนนะครับไม่ไปไหนนะไม่ไปไหนครับพร้อมจะเสนอตัวให้ประชาชนแน่นอนครับแล้ววันจะแรงขึ้นครับแล้วกลับมาพบกับท็อปนิวส์ท็อกได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาประมาณนี้ทางท็อปนิวส์แห่งนี้กับแขกรับเชิญแบบนี้วันนี้ผมและนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพรรคดีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ